เล่นงานอย่างเงี้ยน่าสงสารมากที่เคยดูพี่ดูแกมีสามคนพี่น้องพ่อแค่ย้ำพ่อแค่ย้ำว่าพี่สาวพ่อน้องสาวน้องสาวกลับบางทีไม่ไหวมาเยี่ยมมาเยี่ยมมอนมึงอยู่เนี่ยมึงอยู่ดูแลกูเรื่องอะไรมันรู้มีใส่แล้วไอ้คนที่อยู่บางทีที่เป็นอาจารย์สอนมาอะไรที่รู้ตัวอย่างเนี้ยมีคนหนึ่งที่เป็นอยู่เมืองจีนนครจีนและนครเหมือนกันไม่นั่นพี่ชายของลุงคนที่สามลูกคนที่สามในเชียเย็นจองเชียวีจองเชียเย็นจองมันสองคนพี่น้องสองคนพี่น้องและเชียเย็นจองเนี่ยเชียเย็นจองเนี่ยเป็นพระอาจารย์ของพระเทพกับพี่นางพระพี่นางรู้ว่าเป็นคนจีนคนอันเดียนชื่อแล้วนครนะเรียกเชิญมาสอนที่วังนำภาษาที่นี่อยู่คุณหมิงไอ้ที่อยู่สอนเนี่ยเป็นลูกของคนลุงคนที่สามลูกของลุงคนที่สามแล้วลูกของอาของไอ้เต้ายังเนี่ยอาของไอ้เต้ายังเนี่ยเป็นพวกข้าราชการพวกเงินตังที่เมืองจีนเนี่ยนั่นมันอยู่หนีมาฮ่องกงหนีไปนู่นมันพวกนี้ลิ้นทองคบคนได้ได้ครบชั้นทุกวัยแล้วก็เอาตัวรอดเนี่ยแปลกมันไม่ใช่แปลกแล้วมันผิดกับพวกเราเลยตอนนี้ยังอยู่ฮ่องกงไหมยังอยู่แต่ฮ่องกงนี่ต้องคนต้องเคี่ยวจริงถึงอยู่ได้นั่นเคี่ยวจริงไม่เคี่ยวอยู่ไม่ได้หรอกเนี่ยแล้วลงพี่ชายยันยงไงเป็นอายุพี่มาเมียอ๋อใช่ใช่ยันยงจิรนครที่อยู่เมืองจีนใช่ไหมที่คุณเหมิงมาเป็นพระอาจารย์พระเทพอ๋อนี่เหรอพระเทพเรียกพระอาจารย์เจียเป็นชื่อเล่นชื่อเจียแซ่เจียงพระอาจารย์เจียเห็นแกมีเคยอ่านสัมภาษณ์อะไรกันยงจีรนครอะไรอ๋อเป็นลูกของลุงคนที่สามลูกลุงคนที่สามนะลุงคนที่สองมันมีลูกไม่ได้เรื่องตอนนั้นที่มาที่หาดใหญ่มีอะไรลุงคนแรกนี่เจออย่างเงี้ยลุงคนแรกปู่ก่อนไอ้ปู่ร้อยตะยังน่ะเป็นพี่ชายคนโตใช่ไหมอ๋อพี่ชายคนโตของแล้วคุณนิพัทธ์แล้วพ่อของพี่ยันยงเนี่ยเป็นคนที่สามคนที่สองเนี่ยสองเนี่ยคนที่สามนี่เต็มสมมันไปทำสวนยางที่คลองปอมสามคนพี่น้องคือปู่มาพาพี่น้องมาสามคนมดชงเงินแม่มาเก็บรักพี่รักน้องเป็นรักมากเลยก็บอกมันเนี่ยอยู่เมืองจีนเนี่ยไปแบกเกลือแบกอะไรต้นอะไรไปขายไปกับพี่ชายลุงคุณนิพัทธ์นี่ลูกคนเดียวอ่ะที่เมืองจีนมีพี่น้องไหมไม่มีเลยเนี่ยมาอยู่เมืองไทยแค่มันก็เมียพี่แม่พี่กีนั่นแหละที่รับมาแล้วก็รับมาพร้อมญาติไม่เดี๋ยวผมงงนิดนึงตรงที่ว่าตรงเต้ยหยางเนี่ยเป็นปู่เต้ยหยางเนี่ยเป็นหลานเดี๋ยวตรงที่กูที่สวนยางอ่ะ
แล้วก็เต้าหยางนี่เป็นเต้าหยางเป็นหลานของปู่เป็นหลานของปู่ใช่ไหมไม่ใช่น้องชายไม่ใช่ปู่เนี่ยเป็นปู่ของมันเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตของผมนะอ๋อเดี๋ยวใช่ไหมปู่ของเต้าหยางเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตคือเต้าหยางมันดีอย่างมันคบเพื่อนรู้จักแล้วเพื่อนยิ่งได้ชอบแล้วตรงที่ฝังก็คือปู่ของเต้าหยางอนุญาตให้ฝังตรงนั้นไม่ใช่เป็นปู่ของผมเป็นโทษของแม่เต้าหยางทวดใช่ไหมทวดตัวอย่างไงทวดพูดง่ายทวดตัวอย่างมีลูกชายสามคนมีลูกชายอีกสามคนปูตัวอย่างมีลูกชายสามคนสี่คนตัวอย่างมีลูกชายสี่คนนะอย่างนั้นทวดก็มีลูกชายกี่คนเลยทวดก็มีลูกชายทั้งหมดทวดปูผมอ่ะปูผมก็มีพ่อปูตัวอย่างแล้วปูพ่อของพี่ยงยงพ่อของแม่ไม่อยากเรียกชื่อมันไม่เอาโอกาสแล้วเนี่ยสามคนสามคนพี่น้องอ่ะเกิดมาเป็นผู้หญิงในกี่ในแล้วก็เตียผมว่าเป็นคนที่สี่เชียกีซีหมายถึงมาจากทวดคนเดียวกันแต่เป็นคนที่สี่สับสนใช่ไหมก่อนคนเยอะจริงมันต้องไล่มาปู่ตาพ่อแล้วมาลูกแล้วไอ้นี่หลานเห็นเราเลยเรียกคนนี้เป็นทวดเป็นปู่เป็นทวดไล่กันเนี่ยไม่ได้ทำสาแหลกไว้แบบแล้วสงขาผมไม่รู้แล้วก็ให้ลูกๆนี่ร้านกันความรู้ภาษาจีนเองตัวเองเนี่ยไม่นึกถึงเนี่ยลูกของพี่ชายคนโตเอาขานไม่เอาพี่ไม่เอาน้องเอาแต่เพื่อนไม่ได้คบเพื่อนไม่ได้ทำนอนสมบัติของพ่อมันตายปุ๊บลูกสะใภ้เมียเนี่ยมันเอาเนื้อมาปลูกคนนี้มาปลูกที่ว่างๆกระท้อนกระท้อนแล้วมันจะมาเอาแบบคนไทยอ่ะยี่ดีจริงกูปลูกไว้ยี่ดีจริงกูปลูกไว้มึงพี่น้องนี่มันยึดไอ้อย่างเงี้ยมันตั้งแต่ผมตั้งแต่เข้ากับใครไม่ได้มันไม่เอาผมเพราะของผมเข้ากับมันไม่เอาเนี่ยอย่างต้นไม้ต้นมันดีอยู่ไปลอกเปลือกรอบเปลือกข้างตายแล้วนี่ถ้ามันเนี่ยนะเขาไม่มาโค่นนั่นมันล้มลงใหม่มันไม่นึกถึงตัวเองไม่นึกถึงมันนึกถึงแต่ว่าขี้เกียจกวาดไปก้ามพวกหูกวางเนี่ยต้นหูกวางจะใบมันลงลำคาจริงไหมเยอะจริงไหมใบหูกวางลงนี่น่ารำคาญที่สุดเลยมันเมื่อกี้ตัวกวางมันลมพัดเข้ามาในบ้านมันก็เลยจ้างคนถักเปลือกกลานก็เรียกกลานให้มันตายนั่นเนี่ยคนมันเห็นแก่ตัวนะไอ้ตระกูลยีรันนครไม่ใช่ว่ามันดีทุกคนเนี่ยขอโทษนะผมไม่ได้คุยเนี่ยถ้าผมเป็นคนอันนี้ไม่ได้อยู่อย่างนี้บ้านผมก็ยึดผมมาซื้อคืนมามันไปจำนองจำนำมันเหมือนมันขายมันผมค้านเท่าไหร่มันเราคงจุดท้องไม่มีเสียงแล้วพอมันตายก็ไปลูกๆหลานมันไม่ถือเราว่าเราไม่มีแต่บ้านการหน้าก็การเงินกันก็ไม่มีเงียบมีแต่ลูกคนสร้างเข้ามา
็เลยเรียนลูกไม่ได้ได้ลูกกับที่นี่แล้วเนี่ยอยู่ลูกกับสองคนอยู่กรุงเทพสองคนแล้วกับยี่มซอยนี่ไปทำเมืองกันเมื่อไหร่ยี่มซอยนี่มาเมืองแห่งใหญ่นี่เจริญแล้วสถานีเปิดแล้วสองพันสี่ร้อยห้าสิบห้าสถานีหาดใหญ่เปิดแล้วยี่มซอยยี่มซอยเป็นนักธุรกิจค้าบริษัทค้ายางค้าข้าวสารแท้ค้าข้าวสารค้าแร่ให้ลงมาทำที่ทุ่งสงลงมาทุ่งสงแล้วมาลงมาเปิดร้านรับซื้อแร่ที่หาดใหญ่ยี่มซอยตรงหัวมุมตรงข้ามกับเอเชียแล้วธนาคารเอเชียนี่นะธนาคารเอเชียนี่เป็นหลังแรกของเมืองหาดใหญ่ของภาคใต้คุณนิพัฒน์เป็นคนวางผังไปเชิญบริษัทเอเชียสมัยนั้นธนาคารเอเชียเป็นดังที่สุดในเมืองไทยก็มาเปิดและสร้างอาคารให้เสร็จเดี๋ยวนี้เป็นไอโอบีโอบีเอ๊ะตรงนั้นธนาคารเอเชียอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมฮะเป็นของกรุงเทพอันนี้การตรงข้ามกันธนาคารเอเชียเป็นของกูดไอปีดีไหมเนี่ยมันก่อนไม่รู้ของใครรู้สึกของปีดีพนมยงค์ใช่ปีดีพนมยงค์เป็นคนสร้างไม่ใช่ปีดีไม่สร้างเลยเรื่องอย่างนี้จำได้มีแกมีถือหุ้นอยู่แกสร้างให้ถือเนี่ยถือหุ้นใหญ่แล้วน่าจะรู้จักพวก2475มาสร้างแบบแบงก์เอเชียเปิดมาปีไหนแบงก์เอเชียมาเปิดนี่ผมเกิดผมอายุ12ปีตอนนั้นลุงปสเท่าไหร่ผมเกิด75 12ปีเท่าไหร่12ปีก็2487ก็ยุคปีดีแต่ไหนนั้นเยอะๆ2482 83มาเป็นสร้างแล้วญี่ปุ่นขึ้น84ญี่ปุ่นขึ้น84แล้วธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์เป็นห้องแถวโรงแรมแล้วญี่ปุ่นเอาสาวเกาหลีมาเป็นบำเรอนี่ธนาคารไปไม่รอดธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การมองก็เกิดแล้วตรงนั้นที่รับซื้อแรกของอ๋อตรงหัวมุมเหมือนกันไงที่เป็นตึกยิ้มซอยนั่นไงตึกยิ้มซอยมันเป็นร้านรับซื้อแร่ไงเดี๋ยวจำได้อยู่สายสามเนี่ยที่รับซื้อแร่ที่ถุงแร่อะไรอยู่สายสามนั่นถุงแร่ดีดีเจนซี่โรงแรมดีเจนซี่ขยายกิจการมาที่นี่เป็นโกดังเก็บยางเก็บแร่ไอ้ตรงสายหนึ่งนี่มันเข้าตึกมันนิดเดียวเนี่ยมีข้างๆเลยเป็นเรือนไม้เรือนโกดังอะไรเนี่ยแล้วนี่มันเป็นพวกขายแร่ขายแอร์เออร์เช่าแต่ยิ้มซอยนี้ก็มีลงทุนเหมืองแร่ทีหลังใช่ไหมครับมีทีหลังให้เก้าทุกทั้งที่ทั้งที่8ทั้งที่7กว่า7ทั้งที่7เท่าไหร่ไม่ทราบที่ไปทำที่ตรงวังพาเนี่ยนะไปนู่นที่เราไปวังพามาซื้อมาซื้อนี่90แล้วมาซื้อ92 93ซื้อจากในเตี่ยไม่ใช่ซื้อหักนี่เหมือนแม่บุญแฟมจะเห็นว่าราคาดีบนแฟมกิโลตั้ง 2-3,000 ตอนที่ในเตี๋ยทำกิโล24บาท50บาท200 300ราคาบนแฟมเนี่ยมันราคาดีมากแล้วตอนหลังเนี่ยมากันมันไม่ทำอาวุธปืนนะมันไม่ใช่บนแฟมประสงค์ไม่กล้าทำไปปืนเล็กยาวแต่ M16 เนี่ยยิงเสร็จแล้วตายพอตายแล้วมันทิ้งข้าศึกเอามาใช้ไม่ได้นะมันหมดสภาพแล้วร้อนเกินมันร้อนเนี่ยมันเ
เลยแม่ราคาดีกันเลยหล่นเดี๋ยวเตี๋ยวเซ็งเซ็งเซ็งกันนี่เพราะไปขยาย